คลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับจากสวนของพี่สนิทจากจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยพี่สนิทนะครับใช้ปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์จาก Hendero Thailand นะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มขนาดท่อออก2นิ้ว 1.5 แรงม้าใช้แผงโซลาร์เซลล์4แผงครับติดตั้งง่ายมากครับพี่สนิทติดตั้งปั๊มด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็นำไปใช้จ่ายน้ำเข้าระบบน้ำหยดนะครับเพื่อนะครับทำไร่ทำสวนนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟเลยนะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับค่าไฟ0บาทนะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการนำเอาปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับของพี่สนิทไปใช้งานในชีวิตจริงกันไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมจะมารีวิวปั๊มน้ำแรงดันหอยโข่งโซลาร์เซลล์ซึ่งสั่งมาจากพี่หมีโซลาร์เซลล์ครับเป็นปั๊มน้ำแฮนดูโร่2นิ้วขนาด2นิ้วนะครับ1แรงครึ่ง1แรงครึ่งครับ2นิ้วใช้แผง400วัตต์โมโน400วัตต์4แผงครับเป็นของ Enduro นะครับผมใช้ระบบน้ำหยดบนเนื้อที่8ไร่ครับส่งน้ำไกล250เมตรครับเป็นท่อ PE มวนละ50เมตร5มวนนะครับส่งไกลเป็นที่ราบครับดูความแรงของปั๊มหน่อยครับดูว่าน้ำแรงขนาดไหน250เมตรเหลือๆครับใช้ระบบน้ำหยดนี่แรงมากครับน้ำแรงมากออกเต็ม2นิ้วเลยครับด้านนี้ปลายแก่4โมงเย็นสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมีขึ้นไว้ให้นี้นะครับหรือแอดไลน์มาหาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID @aecband เขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับทุกคนพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ